ัสดีค่ะชื่อสุนิสาศรีปริวาทินค่ะชื่อเล่นชื่อบูตอนนี้ทำเป็นดีไซเนอร์เกี่ยวกับเสื้อผ้าคือถ้าไม่ได้ทำงานก็อยู่หน้าคอมนั่งดูนู่นดูนี่หาเรฟเฟอเรนซ์เล่น Facebook YouTube ฟังเพลงอะไรไปเรื่อยๆอะค่ะตอนนี้คืออาจจะเป็นเรื่องงานก๊อปตัวดีไซเนอร์เขาก็น้อยใจออกแบบแทบตายแบบคิดกันแบบโอ้โหเป็นวันแบบเป็นเดือนหลายเดือนกว่าจะได้คอลเลคชันนึงมาแต่แบบไปเปิดตาม Instagram หรือว่าไปแพตตินัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสื้อผ้าเราอะที่เราทําไปวางขายอยู่ตอนนี้คือคิดว่าตัวเองเป็นคนคิดมากคือเหมือนอะไรเล็กๆน้อยๆก็แบบคิดบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าคิดอะค่ะคือวางก็ฟุ้งขับรถอะไรเงี้ยก็ฟุ้งไปเรื่อยๆคือตอนนี้ก็พยายามแอคทีฟตัวเองขึ้นมาคือแบบคิดแล้วพยายามจะทำเลยส่วนเรื่องที่แบบคิดมากเกินไปก็คือพยายามทำความเข้าใจในสาเหตุหรือว่าในสิ่งที่เราคิดอยู่ศาสนาพุทธค่ะง่ายๆเลยคือที่บ้านนับถือศาสนาพุทธพื้นฐานแล้วทุกศาสนาก็คงต้องสอนให้เป็นคนดีถูกไหมคะแต่ก่อนจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนคำว่าพุทธบริษัทใช่ไหมคะคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเชื้อชาติไหนใช่ไหมคะคือแค่เหมือนแบบเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาอะไรแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแพทย์หญิงคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์รู้จักค่ะเป็นคุณหมอเกี่ยวกับด้านชันสูตรศพได้ค่ะที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะเป็นน่าจะเป็นการแต่งตัวของคุณหมอค่ะทำผมแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อินเทรนนะคะเป็นคุณหมอที่เปรี้ยวดีดำรงตำแหน่งกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คุณหมอเคยขี้ปมคดีเจนจิราที่โดนหมอเสริมหั่นศพก็มีเป็นนักเขียนเขียนคอลัมน์แล้วก็เขียนหนังสือค่ะจำได้คือสืบจากศพมีการบรรยายหัวข้ออสุภะดีค่ะเคยเห็นเขามานานแล้วอาจจะได้พูดคุยรู้แนวความคิดอีกแง่มุมนึงของคุณหมอที่เราอยู่แต่กับแฟชั่นเสื้อผ้าอาจจะแบบไม่ได้รู้อะไรอย่างนั้นมาก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะหนูตอนนี้หนูเป็นดีไซเนอร์อยู่ชื่อสุนิสาศรีปริวาทินนะคะอ๋อค่ะค่ะชื่อบูนะคะเรียกหนูว่าบูได้รบกวนคุณหมอแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะก็ชื่อว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ชื่อเล่นก็เรียกว่าหมอนายก็ได้ค่ะอาชีพก็จากหมอผ่าศพแต่ตอนนี้ถ้าทางจะไปเป็นพวกเก็บหลักฐานเก็บระเบิดสอดแทรกธรรมะมั้งประมาณนั้นแล้วค่ะไม่ค่อยได้ผ่าศพเท่าไหร่ทำไมคุณหมอถึงเลือกไปสายนั้นนะคะคนเราเวลาจะทำงานหรือตรงจุดตัดสินใจมันจะต้องถามว่าเราจะเลือกอะไรอยู่ได้ไหมตอนนั้นไม่ได้เลือกผ่าศพหรอกค่ะแต่ว่าเลือกอะไรที่มันอยู่ลงตัวกับตัวเราหมายความว่าได้ทำงานแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองสองอันนี้สำคัญนะคือถ้าทำงานแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่ทำงานมันก็ไม่หนุกใช่ไหมคะก็เลยมามองว่าน่าจะเป็นสาขาขาดแคลนค่ะและจากการที่เป็นสาขาขาดแคลนเนี่ยในที่สุดก็ตัดไปทีละอันจนกระทั่งเหลืออยู่อันเดียวก็คือการตัดตรวจชิ้นเนื้อผ่าศพก็คือสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือมีศพคดีจนเลิกเป็นพยาธิวิทยากายวิภาคแล้วค่ะก็เป็นหมอผ่าศพคดีแล้วก็ค่อยๆขยายออกจากศพอ่ะก็ไปหาหลักฐานคราบเลือดไปอะไรต่ออะไรประมาณนั้นนะคะคุณหมอคิดว่าธรรมะ
ของคุณหมอเป็นยังไงคะแบบศาสนาพุทธธรรมะอะไรเงี้ยค่ะธรรมะอันแรกเลยคือศพคืองานที่เราทำค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผลเช่นเอ้าทำไมเขาจะไม่ทันทำอะไรเลยทำไมตายแล้วจริงๆบางทีเด็กอยู่ในท้องเกิดมายังไม่ทันลืมตาดูโลกเลยอาจจะแหวเดียวแม่บีบคอตายแล้วหรือบางทีก็เจอศพความตายมาถึงทำอะไรเลวร้ายมาเยอะเลยแต่ตายสบายมากเลยมันก็เริ่มรู้สึกว่าโลกแห่งความตายมีอะไรซ่อนเล้นให้เราเรียนรู้แต่พอต่อจากนั้นแล้วเนี่ยธรรมะในรอบที่สองก็คือภารกิจที่ทำค่ะคือพอเราทำงานให้กับความตายเนี่ยมันจะมีเรื่องความเป็นธรรมแต่พอเรื่องความเป็นธรรมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการกระทบก็คือตำรวจไม่ชอบหมอด้วยกันไม่ชอบผู้บังคับบัญชาไม่ชอบเพราะธรรมะแบบที่สามเนี่ยคือช่วงที่มันเจอวิกฤตสูงสุดแล้วมันก็คือตอนสึนามิค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะแต่โดนด่าโดนว่าเป้าหมายคือนิพพานทุกคนแล้วก็ก่อนจะถึงนิพพานไม่มีใครก็สบายหรอกเพราะว่าถ้าเรามาสอนกันแบบชาวโลกก็จะบอกว่าไอ้คนที่มีความทุกข์คนที่เจออุปสรรคพวกนี้คือพวกมีมารผจญมีเวรอะไรเงี้ยเวรกรรมอันนี้เขาเรียกธรรมะระดับ3ค่ะในชีวิตประจำวันนะคะคุณหมอแบบมีวิธีการปฏิบัติธรรมยังไงบ้างคะในชีวิตประจำวันสะสมทานศีลภาวนาซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ตัวคือถ้าสอนบ่อยๆอาจจะไม่ทำทานคือการให้ค่ะเพราะเอิญชีวิตหมอเนี่ยได้ตัวอย่างของแม่กับคนอื่นๆแล้วก็ตัวงานที่ทำคือให้ต่อมาคือศีลพ่อเนี่ยบังคับมาแล้ว5ข้อค่ะแต่พอเราลำบากมากๆเนี่ยก็เลยเอาใหม่ฉันจะเพิ่มพลังในการสู้กับมันยังไงก็เลยเพิ่มศีลเป็น5เป็น4 8แต่อันสุดท้ายอะค่ะสมาธิเขาบอกเหมือนกันให้เราฝึกหายใจเข้าออกเข้ายุบเนาะพองไม่รู้เรื่องทำไมที่จริงมันคือการปฏิบัติธรรมที่นับว่าเป็นยากสุดแต่ก็ได้แต้มสูงสุดก็คือการทำสมาธิแต่คำว่าฝึกสมาธิเนี่ยมันไม่สามารถปลีกวิเวกไปนั่งได้เพราะว่างานของหมอเนี่ยมนุษย์มารอเต็มไปหมดพูดง่ายๆก็คือทำให้ใจเราสงบท่ามกลางความวุ่นวายแทนที่จะไปวัดแล้วฝึกสมาธิอย่างหนูเนี่ยคือแบบหนูคิดว่าตัวเองไม่นิ่งอะค่ะคือสมาธิสั้นไม่แน่ใจว่าใช้คำถูกหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเคยมีคนพยายามให้นั่งสมาธิแต่รู้สึกว่ามันยังรบกวนแบบมันไม่นิ่งอะค่ะถ้าอย่างนี้คือต้องทำยังไงถ้าถามตรงๆนะใช่ใครไปให้คำจำกัดความน้องว่าเป็นสมาธิสั้นคุยกันได้ร่วม10นาทีเนี่ยไม่สั้นแล้วค่ะและยังจับอะไรอยู่ได้เนี่ยไม่สั้นนะอย่าไปฟังว่าเขาว่าเราสมาธิสั้นอันนี้แยกจากกันเรื่องส่วนการนั่งสมาธินี่ก็ไม่ต่างนะคะเขาก็หายใจเข้าออกแป๊บเดียวไปไหนเราไม่รู้กว่าจะควักกลับมาแล้วเป็นอะไรของเราแต่ถ้าให้ทำงานบางอย่างเนี่ยเราจะนิ่งเช่นเวลาหมอผ่าศพมันจะลืมกลิ่นเกินไม่มาเลยอย่างนี้คือการทำสมาธิอย่างนึงย่อมแปลได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีจริตไม่เหมือนกันค่ะบางคนฝึกแล้วนิ่งได้แต่ต้องไปฝึกตรงที่ไม่มีเสียงเข้าหูแต่คนแบบนั้นพอเจอศพอาจจะแบบจะตายซะให้ได้ก็ได้ดังนั้นอย่าไปผูกว่าเราจะต้องฝึกสมาธิกับกระบวนการที่เขาแนะนำเป็นอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปผูกว่าเราทำไม่ได้แปลว่าเราผิดปกติโดยส่วนตัวจึงเชื่อว่าการฝึกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเส้นทางเดียวค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นวิธีธรรมชาติที่พระท่านสอนที่คุณหมอเคยมีการบรรยายเกี่ยวกับอสุภะใช่ไหมคะอยากทราบตรงนี้อะค่ะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเท่าที่ได้เห็นพระท่านสอนการฝึกกรรมฐานกับฝึกการทำสมาธิของคนทั่วไปเนี่ยก็คือท่านต้องการให้จิตเนี่ยมันเกิดปัญญาตื่นรู้ว่ากายเราสังขารเราเป็นยังไงซึ่งหมายความว่ามองเข้าไปให้ทะลุที่ว่าผิวหนังที่เราเห็นเนี่ยข้างใต้มีกล้ามเนื้อมีกระดูกไอ้ตัวนี้ที่เขาเรียกโรงอสุภะตอนนี้หนูเป็นดีไซเนอร์อยู่ทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามสร้างกิเลสให้ผู้หญิงทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูจะอยากจะลองพิจารณาอสุภะบ้างหนูจะต้องเริ่มจากตรงไหนอะคะปัญหาคือเราอย่ามีกิเลสหมายความว่าเราอยากได้ใครมีหรือเราอย่าไปเกลียดมันหรืออย่าไปคืออย่าไปมีอารมณ์กับมันผูกติดทีนี้ถามว่าแล้วเราทำงานอย่างนี้แล้วอสุภะเนี่ยจะช่วยอะไรคนที่ทำงานเรื่องความสวยความงามส่วนใหญ่มันจะถูกล่อให้เข้าไปสู่เรื่องของวัตถุนิยมใช่ค่ะทีนี้พอมันล่อเข้าไปสู่วัตถุนิยมเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขายไม่ได้ก็ทุกข์คนตำหนิก็ว่าตรงนี้เอาอสุภะมาใช้ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีอารมณ์ไปผูกติดกับไอ้สิ่งเหล่านั้นก็คือเราจะรังสรรค์งานของมันได้ด้วยความบริสุทธิ์ค
ือการที่เราออกแบบเนี่ยถือเป็นความบริสุทธิ์นะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกแบบแล้วเรามีตามมาคือเพื่อเงินอันนี้มันมีกิเลสละแต่ไอ้ตัวที่จะทำให้ไม่มีพวกนี้เนี่ยก็คืออสุภะค่ะอสุภะนี่จำเป็นจะต้องเป็นศพไหมคะหรือว่าจะเป็นสิ่งอื่นก็ได้ความจริงมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นศพนะคะแต่ในความหมายก็คือว่าตัวเราแท้ๆกายแท้ๆถ้ากายแท้ๆจริงก็คือไม่มีลมหายใจค่ะภายใต้เนื้อหนังมังสาคืออะไรก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในตับไตไส้พุงกระดูกกล้ามเนื้อประมาณอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เขามุ่งหวังให้เราเห็นจากคำว่าอสุภะค่ะสำหรับคนอื่นที่ไม่ได้มาผ่าตัดศพหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณหมอค่ะแล้วจะพิจารณาอสุภะได้ยังไงคะเพราะว่าเราเหมือนไม่เคยเห็นข้างในมันก็บางทีมันจะจินตนาการไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะเวลาแล่นรถไปแล้วเห็นสุนัขถูกรถทับตายค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วนะแต่ตัวนั้นมันเห็นแล้วมันน่าเกลียดไงแต่ถ้าเราอยากเห็นในสิ่งที่เราเหมือนชอบแต่เราหารู้ไม่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เราควรเอามาใช้ในการปรุงสุภาได้ก็ไปตลาดเลยค่ะเวลาก็วางเขียงหมูเขียงไก่เขียงวัวนั่นก็คือที่ที่เราจะปรุงสุภาได้การที่คุณหมอพิจารณาอสุภะค่ะทำให้กลัวความตายน้อยลงไหมคะการพิจารณาอสุภะทำให้ระวังความตายแต่ไม่ใช่กลัวนะคือทำให้เรารู้สึกความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวธรรมะเนี่ยคือยาที่ดีที่สุดหรือคือวัคซีนคือยากับวัคซีนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะค่ะในการจัดการกับความทุกข์ค่ะถ้ายาเนี่ยแปลว่าเกิดทุกข์แล้วธรรมะก็จะเอามารักษาแต่ถ้าวัคซีนเนี่ยก็คือพอเราจะเจอเชื้อแห่งความทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์กับมันซึ่งธรรมะเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าหนูอยากจะมาลองพิจารณาอสุภะดูจะให้คุณหมอช่วยแนะนำอะค่ะจะต้องปฏิบัติยังไงคะเบื้องต้นดีที่สุดเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยจะง่ายกับผู้ชายเพราะผู้หญิงจะไม่ค่อยเป็นลมตอนจะมาก็ถามใจตัวเองก่อนนะว่าอยู่รอดนะแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าโครมเดียวก็เข้าไปถึงตับถึงไตเลยก็คือขอให้ดูกายที่หมดลมหายใจก่อนไหวไหมแล้วก็ค่อยๆดูส่วนใหญ่ทุกคนนะคะจะเกิดขั้นเด็ดความตื่นรู้ทันทีว่าโถกายเราก็เท่านี้เนาะจะยึดติดไปทำไมเราถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูศพหรือไม่สะดวกหรือว่ากลัวอะไรอย่างนี้ถ้านั่งสมาธิจะทำได้เหมือนกันไหมคะตามตำราพระเลยนะคะค่ะทำได้ค่ะก็คือฟังพระมา เยอะละก็คือมันคือกลวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ก็คือให้เรานั่งอยู่นิ่งๆผ่อนหายใจเข้าลึกออกเข้าออกแล้วก็ให้นึกพอนิ่งแล้วก็ให้นึกต่อไปถึงกระดูกเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้มาดูค่ะมันก็จะใช้เวลาหน่อยเพราะเราไม่รู้ตับอยู่ตรงไหนไตอยู่ตรงไหนเพราะเวลาที่เรากำลังเพ่งๆจิตจะหลุดไปไหนก็ได้ไปท่องเที่ยวดึงกลับมาใหม่เจ้านะกลับมาเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็เริ่มต้นใหม่มันอาจจะเสียเวลาแต่ถ้าเราได้เห็นด้วยตาทีเดียวมันอาจจะช็อกนะคะแต่ว่ามันจะตื่นรู้ทันทีแล้วถามว่าทนได้ไหมทนได้ทุกคนอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเราเห็นซี่โครงไก่อยู่แล้วเวลาซื้อมาเป็นล่างเราเห็นโครงตับเป็ดเวลาเขาเดือดทำพะโล้ขายมันเหมือนกันเลยเหรอคะเหมือนกันดิเลยค่ะแต่ผิดกันที่ขนาดทุกอย่างมันก็เหมือนเชื่อมกันหมดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็อยู่ในประโยคว่าธรรมะอยู่ในธรรมชาติเราจะรักใครสักคนแล้วบอกว่าหน้าล้อหล่อมันก็ไอ้แค่นี้นะซึ่งถ้าเราดูเนี้ยส่วนใหญ่จะหอมไม่ลงนะเสร็จแล้วเราเห็นแล้วเราจะปรุงอะไรไหมอันนี้ค่ะอันนี้ถ้าเป็นกรณีเหมือนเผานั่งยางดูดิเผานั่งยางเหรอคะคือโดนเผาค่ะอันนี้มีเนื้อเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะแล้วก็หวังว่าคงจะไม่ออกไปแล้วนอนไม่หลับนะได้อันนี้ยังกำลังใจอันนี้ยังพอไหวอยู่ขอบคุณมากค่ะที่แนะนำวันนี้ขอบคุณค่ะก็ดีนะคะคือตอนแรกแบบไม่คิดว่าจะแบบจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันไกลตัวเหมือนอย่างที่เคยบอกว่าเคยนั่งสมาธิแล้วอยู่นิ่งๆแล้วมันหลุด
ือคิดว่าตัวเองไม่นิ่งพอแต่แบบพอลองมาคุยดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคคือแบบแปลว่ากับที่เรานั่งวาดรูปหรือทำเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือสมาธิเหมือนกันถ้าให้มานั่งดูศพอาจจะไม่ไหวแต่ว่าเท่าที่ฟังดูค่ะคือมันสามารถเปรียบเทียบได้จากหลายๆอย่างแต่ถ้าคือทำความเข้าใจกับตรงนี้มันก็คงจะดีอะค่ะก็อย่างที่คุณหมอบอกก็คือช่วยดับทุกข์อะไรได้บ้างอาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตคือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะก็หลังจากที่ไปเจอหมอพรทิพย์มานะคะก็ไปหาข้อมูลก็ตอนนี้ก็เลยกำลังจะไปวัดเขาสุกิมที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นวัดของหลวงปู่สมชายจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาสุภาค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปกันเลยค่ะนมัสการท่านเจ้าวาดค่ะหนูสุนิสาสิปริวาทินวันนี้จะมารบกวนขอคำแนะนำเรื่องการพิจารณาสุภาค่ะแต่ก่อนอื่นขอทราบชื่อหลวงพ่อพยานวิลาราชทินนามนะเดิมก็ชื่อบุญตัวนี้ทีนี้อยากทราบประวัติของวัดนี้ค่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่สมชายทิตะริโยหรือราชทินนามท่านก็บอกพระวิสุทธิญาณถีระได้มาเริ่มก่อตั้งจะเป็นป่าวัดนี้ดีอย่างหนึ่งมีแหล่งน้ำอยู่ข้างบนเขาต่อน้ำมาใช้ได้เลยจะเป็นสถานที่สงบเย็นสบายเหมาะแก่การทำกรรมฐานตั้งแต่ปี2507จนถึงปัจจุบันอสุภะแปลว่าอะไรอะคะอสุภะก็คือเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกกันมองอ๋อคืออสุภะคือไตไส้พุงเลือดเนื้อเอ็นกระดูกมันประกอบก็อยู่ในร่างกายเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากร่างกายจะมีอย่างอื่นที่เรียกว่าอสุภะได้บ้างไหมคะซากศพเนี่ยนะซากศพตาย3วัน7วันไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ามันเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นอยู่ในตัวเรานี้เป็นอสุภะทั้งหมดจำเป็นจะต้องเข้าไปนอนในป่าช้าเพื่อพิจารณาไหมคะก็ไม่จำเป็นเมื่อพิจารณาแล้วถ้าจิตไม่เป็นสมาธิบังคับจิตให้รู้ความเป็นจริงไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะพิจารณาให้จิตรู้ความเป็นจริงได้ก็ต้องทำกรรมฐานให้จิตรวมเป็นหนึ่งมีพลังบังคับจิตให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็วางเมื่อวางแล้วกิเลสมันก็ครอบไม่ได้แล้วประโยชน์ของการพิจารณาอสุภะคะมีอะไรบ้างประโยชน์ของการพิจารณากายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกอันนี้ก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราเพื่อจะดับตัวครั้งตัวคาเดี๋ยวจะให้ดับเลยก็ต้องทำสมาธิขั้นแรกก็ทำไปเรื่อยๆตลอดชาติตลอดปีตลอดชาติเพื่อควบคุมเกิดรักเกิดชังขึ้นมานั่นแล้วต้องเอามาพิจารณาเกิดรักแล้วก็เอาสุภาพกรรมฐานมาพิจารณาแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะพร้อมที่จะมาเริ่มพิจารณาได้คะถ้าเราจิตเราไม่แวบเราก็ไม่ต้องไปเราก็ภาวนาฝึกซ้อมเหมือนนักมวยตลอดหลังจากการรวมสมาธิเสร็จแล้วค่ะถ้าจะเริ่มพิจารณาอสุภะคือต้องยังไงมันง่ายนะมันง่ายยกจิตขึ้นมาเอ๊ะร่างกายนี่มันคนนั้นทำไมหล่อคนนี้มันไม่หล่อมันความเป็นจริงคืออะไรมันความเป็นจริงมันก็ต้องพิจารณาขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันประกอบกันอยู่แล้วก็สมมติขึ้นมาแล้วอย่างนี้จำเป็นว่าจะต้องแบบไปดูศพหรือว่าไปดูร่างกายที่มันก็ดูได้สลายไปแล้วศพใหม่ๆศพเก่าขึ้นพุพองแตกน้ำเหลืองกระจุยกลิ่นเหม็นเราก็ไปดูได้ว่าเนี่ยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะเป็นหลงรักอะไรเขาแล้วถ้าไม่ได้เห็นศพหรือว่าไม่ได้เห็นร่างกายที่ตายแล้วไม่เห็นศพเราไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนพิการคนทุกคนยากมันเป็นอันเดียวกันพิจารณาให้เกิดความสลดสังเวช
ไม่เหอเหิมพโยธยานอยากได้ใครดีเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากลูกแล้วถ้าไปพิจารณาศพหรือว่าเห็นอะไรไม่สวยงามมันจะทำให้เบื่ออาหารหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเบื่อราคาเบื่อราคาตันหาตัวนี้ตัวอะไรอาหารมันก็อาจจะมีบ้างใหม่ๆต่อไปมันก็หิวก็อร่อยเหมือนเดิมรับประทานของบูดของเน่าของอะไรทั้งหมดแล้วก็ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้พิจารณากันเรามาทานกุ้งหอยปูปลากันนะเห็นไหมนะไม่นานทิ้งไว้ไม่นานเน่านะของพวกนั้นนะมันยังเป็นของสกปรกอีกแล้วเนี่ยแล้วกืนกินของจริงเหล่านั้นตอนนี้หนูทำงานเกี่ยวกับด้านเสื้อผ้าค่ะออกแบบเสื้อผ้าอยู่กับความสวยความงามถ้าจะเริ่มพิจารณามันงามก็เหมือนเพลงนี่แหละแม้เพราะเพราะฟัง10ครั้งเบื่อแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ก็เหมือนกันทำงามงามมันนุ่งห่มสัก10เที่ยวมันก็เบื่ออีกแล้วงามก็ไม่เที่ยงให้รู้ความเป็นจริงโหมันตกอยู่ในสภาพไม่เที่ยงอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นไหมรักก็ไม่เที่ยงชังก็ไม่เที่ยงชังมันผลประโยชน์ลงตัวมันรักกันอีกอ่ะก็เหมือนต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงใช่ไหมคะบอกว่าในสรรพสิ่งในโลกนี้ตกอยู่ในสามัญลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดมันจอดตรงนั้นวางใหญ่เป็นกลางรู้แล้วก็วางเป็นกลางความทุกข์มันก็ไม่ครอบเราแล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามีการปฏิบัติการพิจารณาสุภาพไปเรื่อยๆอะค่ะจะทำให้เกิดการปลงกับชีวิตขึ้นไหมคะนั่นมรณานุสติตายแน่ๆไม่ใช่ตายอายุ80นะก่อน80มันก็ตายได้เพราะฉะนั้นเราไม่ประมาททำความดีทุกๆลมหายใจนะจิตตั้งมั่นอยู่ในงานทุกงานอย่าปล่อยจิตไปคล้าวคลอเคลียกับเรื่องรูปเรื่องเสียงยินดีหลงไหลอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวประมาทเลยถ้าอย่างเราไม่เคยฝึกปฏิบัติอะค่ะแล้วในจิตมีราคะเยอะค่ะถ้าสมมติว่าตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนคะมันจะต่ำลงส่วนมากมันจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมันมุ่งมั่นในกามคุณค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่สอนเรื่องพิจารณาสุภาค่ะเจริญพรรับขาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทตั้งมั่นเป้าหมายอยู่ที่ปลายจมูกก็แล้วกันเกศานะครับผมพิจารณามันไม่สระไม่ล้างก็เหม็นน่ะนะเล็บก็ไม่ตัดมันก็ดำๆเดิมๆไปเล็บฟันก็ไม่แปรงฟันวันสองวันนี่สกปรกมันเป็นของสกปรกให้พิจารณาเป็นของสกปรกทั้งร่างกายเลยแต่ว่าเราไปหลงผิวหนังกันเพราะไม่รู้ความเป็นจริงสมถกรรมฐานคือทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียววิปัสสนาก็คือยกจิตขึ้นมาพิจารณาอย่างนี้ศึกษาธรรมะแล้วก็ให้หายหลงก็ต้องพิจารณาให้รู้ความเป็นจริงแล้วก็จิตใจเขารู้แล้วเขาก็ถอยเลยความรู้สึกที่ได้มาวัดเขาสุกิมนี้นะคะก็ถือว่าดีค่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นธรรมชาติละหนึ่งแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการพิจารณาอสุภะด้วยวันนี้ก็ได้ซีดีสอนอสุภะในร่างกายนี้มีอะไรบ้างหนออย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกนะคะก็คือให้คิดซะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนคือเดี๋ยวความสวยงามสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปเหมือนเสื้อผ้าค่ะที่ท่านบอกคือสักพักเราก็อาจจะเบื่อไม่ต้องไปดูศพหรอกเห็นคนแก่คนป่วยอันนั้นคือแบบเห็นได้ง่ายๆเลยว่าแบบมันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนที่เคยสวยงามพอเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนนะคะมันไม่แน่นอนแนะนำให้อย่างน้อยฝึกกำหนดลมหายใจสักวันละ 5-10 นาทีก่อนก็ได้นะคะเริ่มต้นฝึกสมาธิทำให้นิ่งมากขึ้นมีสมาธิมีสติมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ